สวัสดีครับผมกับตันโจ้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดจอมสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเยี่ยมชมดูวัดจอมสวรรค์นะครับสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่5ครับราวปีพ.ศ. 2443ครับถึง2445ครับจอกนันตาคหบดีชาวไทยใหญ่ที่เข้ามาค้าขายในเมืองแพร่ครับได้รวบรวมชาวไทยใหญ่ช่วยกันสร้างศาสนสถานที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบพม่าคือสร้างด้วยไม้สักตกแต่งด้วยการฉลุไม้ประดับกระจกสีภายในวัดประดิษฐานหลวงพ่อสารคือพระพุทธรูปที่สารด้วยไม้ไผ่แล้วลงรักปิดทองครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในดูเลยนะครับประมาณนี้ฮะเป็นไม้สักทั้งหลังนะครับประมาณนี้ด้านหน้าก็จะมีขายลอตเตอรี่ด้วยฮะแล้วก็มีป้ายห้ามถ่ายพรีเวดดิ้งฮะเดี๋ยวเราบูชาดอกไม้ทุกเพียนไปสักการะดูครับเอาเลยเจ้าไปไหว้ขึ้นมาบนเลยโอเคคอมครับเชิญเลยเจ้าไหว้นี่คือเขาขออะไรกันบ้างขออะไรก็ได้เราจะขอก็ได้ถ้าไม่ขอก็ได้เราไม่ขอก็ได้ท่านประธานช่วยอ๋อขอครับขอก็ได้อ๋อเชิญเลยประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเดินถ่ายดูก่อนนะครับมีเป็นลายฉลุฮะไม้สักนะครับมีนักท่องเที่ยวด้วยครับตรงนี้เป็นทางขึ้นลงนะครับนี่เป็นที่ปั่นฝ้ายครับสมัยโบราณครับตรงด้านข้างก็จะเป็นที่พักผ่อนนะครับของเจ้าหน้าที่ฮะเป็นวัดไทยใหญ่นะครับเข้าไปเลยฮะอ๋อนี่ฮะก็จะประมาณนี้นะครับที่ทอผ้าครับผมที่ทอผ้าโบราณครับไม่ใช่ของโบราณหรอกครับแต่ว่า ก็ยังใช้ได้นะฮะนี่ฮะก็จะมีชื่อคนที่เขามาถวายอะประมาณนี้ตรงด้านนี้ก็จะเป็นมุมของรัชกาลที่9ครับตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างๆสำหรับทำกิจกรรมส่งครับด้านบนเพดานครับผมเป็นลายไม้ฉลุนะครับแล้วก็เท่านั้นเลยก็ลงรักกระจกที่เป็นสีครับสวยงามครับไม้สักทองทั้งนั้นเลยฮะแล้วก็จะเป็นอะไรนะครับเขาเรียกว่าลงรักปิดทองเป็นลายลงสีครับมีพระพุทธรูปหลวงพ่อจอมสวรรค์ครับแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้หลวงพ่อจอมสวรรค์ครับองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งนู้นก็จะเป็นคหบดีน่าจะใช่คนที่สร้างวัดครับด้านบนก็สูงขึ้นไปก็จะเป็นเนี่ยเหมือนกันครับลงรักปิดทองติดกระจกสี
ัวนี้ก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10ครับเดี๋ยวเราไหว้พระก่อนก็ได้ครับก็ถวายดอกไม้ธูปเทียนไปแล้วนะครับขอพรนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆครับโอ้โหองค์นี้ใช่ไหมครับสานด้วยไม้แล้วก็ลงรักปิดทองโอ้โหสวยงามครับให้ดูใกล้ๆครับหลวงพ่อจอมสวรรค์ครับแล้วก็นี่พ่อจองนันตาชาวไทยใหญ่ตาดูครับผู้สร้างวัดนะครับนี่เป็นประตูลมเข้ามาเย็นสบายครับตรงนี้นี่ครับพ่อจองนันตาพ่อนะจองนันตาเฮดแมนอังกฤษจังหวัดแพร่อายุ66ปีนะครับตรงนี้จะเป็นภาพวาดภาพถ่ายมั้งคล้ายๆกับที่เผาศพครับนี่จะเป็นรูปถ่ายนี่แม่เท่ากุยภรรยาจองนันตาผู้ร่วมกันสร้างบุญวัดจอมสวรรค์ภาพถ่ายปีพ.ศ.ไม่ระบุแล้วก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศเดี๋ยวผมอ่านให้ดูนะครับบรรยากาศการรวมเครือญาติไทยใหญ่บ้านใหม่ในวันสถาปนาในงานวันนาปกิจศพของพ่อจองนันตาพ.ศ. 2479ครับผมว้าวรวมญาติครับตรงนี้ไม่ระบุคำบรรยายนะครับแถวนี้น่าจะเป็นภาพวาดครับวัดจอมสวรรค์ครับเป็นสีอะคริลิกสีน้ำสวยงามครับตรงนี้เป็นวาดเป็นภาพถ่ายครับอ๋อแต่ก่อนจะเป็นประมาณนี้แต่สุดโทรมลงไปเยอะครับแต่ปัจจุบันก็เขาทำใหม่ครับซ่อมใหม่อะไรก็สวยงามครับเท่าที่เห็นว้าวผมไม่ได้เอาเลนมุมกว้างมานะครับอยู่ในกระเป๋าหลวงพ่อสารนี่ครับสาธุครับตรงนี้เป็นประมวลภาพพิธีหล่อพระพุทธจอมสวรรค์นะ
วันที่5ตุลาคม2506ครับมีหลวงพ่อเต๋อคงทองวัดสามงามจังหวัดนครปฐมลงเหล็กจานแผ่นทองหลวงพ่อเงินวัดดอนใยหอมจังหวัดนครปฐมลงเหล็กจานแผ่นทองครับว้าวสุดยอดครับนี่ครับโอเคครับผมแผ่นต่อครับประตูหน้าต่างครับด้านนอกครับเป็นระเบียงครับเดี๋ยวไปถ่ายด้านในเองนิดนึงครับคาถาบูชาพระอุปคุตพระบัวเข็มครับตู้โบราณครับครับให้ดูมุมกว้างๆนะครับประมาณนี้สวยงามครับต้องมาเที่ยวชมดูนะครับต้องมาดูเองครับเป็นวัดเล็กๆไม่ใหญ่นะครับไม่ร้อนด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปดูข้างนอกครับด้านนอกของวัดก็จะเป็นตลาดพระเครื่องครับจะไปเดินเล่นกันครับไปครับทางนี้จะเป็นทางออกประตูวัดนะครับด้านหน้าจะเป็นตลาดพระเครื่องครับเดี๋ยวเดินดูกันครับประมาณนี้จะมีเซียนพระกำลังส่องกันอยู่ครับเดี๋ยวไปต่อครับนี่บินอุปกรณ์คือกับพระเครื่องครับเดินต่อครับดูช้าๆนะครับตาดีได้ตาไร้เสียเยอะๆครับมีอะไรแบ่งเขาไปเกิดด้วยพี่ก็อยากจะเกิดช่วงนี้นะพี่ก็เกิดยากช่วงนี้พี่เหนื่อยผมตู้ที่รายขาดตัวบางครั้งมันแก้งเหงาเนาะไปประชุมมาแล้วไม่เห็นเหรอไม่ได้ขายยากเพราะที่ราคาเก่าเนี่ยตายไปไหนก็เข้าไปก็ไหนวันนี้เราไปถึงตอนตายมา15,000ลูกต่อแต่ลบโดนขายเปิดสองไปโทรหาผมเปิดสองบรรยากาศครับกับเราฝั่งนี้ก็จะเป็นพระกองครับถูกๆครับ20 บาท50 บาทครับก็ตาดีได้ตาไร้เสียครับต้องหาเองครับใช่
นี่ครับเยอะแยะครับเสียงต่างๆก็ดูมีความสุขครับเดี๋ยวเราไปต่อไปต่อครับผมป้าคนที่สามคนนะครับคนใดใช่ไหมดีหนังนี่แน่นี่ไงช่วงไหนเราไปครับเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นต่อนะฝั่งนู้นคนไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คนไม่ค่อยคึกคักครับของจะน้อยประมาณนี้ก็ตลาดท่าก็จะมีแต่พวกผู้ชายนะส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างเหม็นบุหรี่นิดนึงประมาณนั้นบรรยากาศสองฝั่งครับตรงศาลาจะเป็นที่ใส่กรอบพระนะครับซ้ายมือก็เข้าเมืองครับขวามือก็ออกเมืองครับประมาณนี้นะครับข้างในก็เป็นวัดจอมสวรรค์ครับที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้ครับบรรยากาศสองฝั่งครับตรงศาลาก็จะเป็นที่ใส่กรอบพระนะครับซ้ายมือก็เข้าเมืองครับขวามือก็ออกเมืองครับประมาณนี้นะครับข้างในก็เป็นวัดจอมสวรรค์ครับที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้ครับตรงด้านข้างก็จะเป็นเจดีย์วัดจอมสวรรค์ครับเป็นที่เป็นสุพระธาตุครับประมาณนี้ฮะเป็นเจดีย์ใหญ่แล้วก็มีเจดีย์เล็กๆอยู่รอบๆด้วยศิลปะไทยใหญ่ครับเป็นบริเวณภายในวัดนะโอเคครับผมก็
ลำลานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ